กราบนมัสการพระคุณเจ้าราบนี้เราจะฝึกการภาวนาแต่และวิธีที่เราเคยฝึกปกติเราจะเริ่มจากดูก่อนแต่วันนี้เราจะเริ่มจากรู้สึกตัวก่อนเพราะอะไรเพราะไอ้รู้สึกตัวก่อนเนี่ยมันจะได้ไปถึงวิญญาณนะเช่นเรารู้สึกตัวถึงตัวเองที่นั่งอยู่แล้วจากนั้นเราก็มองตัวเองที่นั่งอยู่รู้สึกไหมถึงลมสัมผัสกายเรามองตัวเองมองกายมองความรู้สึกได้ไหมเพราะว่าพอวันนี้ท่านมีรู้สึกนะแล้วผมบอกว่าต้องมองกายมองความรู้สึกนะพอท่านรู้สึกถึงลมหายใจก็มองทั้งกายคือลมหายใจและความรู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยหมายถึงความรู้สึกตัวไม่ใช่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกที่มันเป็นกลางๆความรู้สึกตัวนั่นแหละพอมองความรู้สึกตัวมันจะเกิดความรู้สึกตื่นความรู้สึกตัวมันจะเกิดความรู้สึกตื่นนะเพราะนั้นตรงที่เราหายใจเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวนะแต่ท่านไม่ได้มองเพราะนั้นวันนี้ต้องหัดรู้สึกตัวไหมว่าหายใจเข้าแล้วมองกายคือลมหายใจและความรู้สึกตัวในขณะการหายใจนะมองกายทั้งลมหายใจทั้งตัวเองที่กำลังหายใจและความรู้สึกตัวที่ตัวเองกำลังหายใจเพราะการกระทำทุกอย่างมันมีความรู้สึกตัวพอเรามองความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ตัววิญญาณทางกายวิญญาณซึ่งมันจมนั่งแล้วจะนั่งคล่อมนั่งหลับวันนี้ก็เพื่อบอกว่านั่งตัวตรงดังลูกศรท่านเห็นกายเห็นความรู้สึกตัวไหมมันเกิดขึ้นรอบๆกายจริงไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัววิญญาณนะพอเราเห็นกายเห็นความรู้สึกตัวตอนนี้เราก็ใช้สูตรเดียวกันตลอดเลยรู้สึกถึงการนั่งเห็นทั้งกายที่นั่งและความรู้สึกในการนั่งรู้สึกถึงการหายใจเห็นทั้งการหายใจและความรู้สึกของการหายใจหรือความรู้สึกขณะหายใจเห็นการหายใจรู้สึกถึงการหายใจก่อนคือต้องการให้ท่านรู้สึกก่อนแล้วจนกระทั่งเหมือนเห็นด้วยรู้สึกซึ่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดเช่นท่านลองจับที่ประจรอีกทีสิจับที่ข้อมือเนี่ยนะรู้สึกถึงที่ประจรมั้ยมันเหมือนเห็นน่ะเห็นโดยไม่ต้องดูอ่ะไอ้ตัวนี้คือตัวเห็นด้วยวิญญาณทางกายตรงที่เรารู้สึกตัวรู้สึกทั้งตัวเองที่กำลังนั่งและรู้สึกถึงตัวเองกำลังทำอะไรไอ้ตรงที่รู้สึกตัวเองกำลังทำอะไรเนี่ยมันจะมีวิญญาณคือความรู้สึกตัวทางกายพอวิญญาณรู้ความรู้สึกตัวทางกายมันตื่นนะแล้วถ้าท่านลืมตาไอ้ตัวจักขุวิญญาณก็ตื่นเหมือนกับลืมตาแล้วไม่เหมือนลองลืมตาไม่เหมือนดิตอนนี้ท่านจะรู้สึกได้ว่ามันมีความรู้สึกตัววิญญาณทางกายแล้วก็จักขุวิญญาณพอสองประตูนี้ตื่นนะวิญญาณทางกายจักขุวิญญาณไม่เหมือนนะท่านจะเห็นว่าจิตท่านใสจิตข้างในอ่ะมันเริ่มผ่องใสมันเริ่มเกิดมโนวิญญาณเมื่อก่อนจิตของท่านนั้นก็คือจิตแบบแข็งทื่อๆนะมันไม่รู้สึกสดชื่นผ่องใสเลยมันมีแต่มึนตึ๊บบางทีครูบาอาจารย์ก็ใช้มึนตึ๊บมึนตึงหรือมันมีแต่กิริยาอาการจิตเขาเรียกกิริยาจิตเพราะนั้นเราใช้อุบายกายคตาสติก่อนรู้สึกที่กายรู้สึกไหมแล้วรู้สึกที่กายแล้วรู้สึกที่ตาเห็นให้มันเหมือนกับว่ามีวิญญาณในการเห็นหน่อยไม่ใช่เห็นง่วงๆสองอันเนี้ยหลวงปู่ท่านดื่มตาช่วงแรกก่อนจะนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยนะท่านลืมตาประมาณนาที2นาทีทุกครั้งเลยจนกระทั่งมันมีพลังภายในอ่ะพูดง่ายๆตัวเนี้ยคือพูดง่ายท่านมองจากคนที่นั่งสมาธิกับท่านมองจากตัวข้างในโอเคนะมองจากอัตถิสมานกายข้างในท่านลองดูสิมันเหมือนคล้ายๆมันมีความรู้สึกตัวจากกายข้างในมันตื่นอ่ะ
รู้สึกตัวถึงการนั่งอ้าวตัวตรงดังลูกศรเอาแค่นี้ตัวตรงก่อนแล้วกันอกผ้าอะไรฝึกอีกสักนิดนึงนะแล้วก็ตาให้รู้สึกแจ่มๆมารวิญญาณทั้ง6มันจะต่อจิ๊กซอมันจะต่อจิ๊กซอกันเป็นรูปเป็นร่างข้างในเป็นอธิสมานกายนะมันเหมือนตอนนี้ข้างในเหมือนกับหูหนวกตาบอดข้างในมีแต่หลับๆตื่นๆหูหนวกตาบอดเอารู้สึกตัวขึ้นมาตัวตรงดังลูกศรอกพายไหล่พึงแล้วก็ไม่เหม่อแล้วเวลาไม่เหม่อเนี่ยนะท่านเห็นไหมว่าความรู้สึกมันมีแววตาไหมมีไหมท่านเดี๋ยวเวลาหลับตาท่านต้องมีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นเหมือนมันมีแววตาอยู่ข้างในอ่ะมันคือจักขุวิญญาณนะพอรู้สึกตัวกายวิญญาณตื่นจักขุวิญญาณตื่นมโนวิญญาณตื่นวันนี้เราเข้าสู่การเจริญจิตภาวนาด้วยหลักวิญญาณทั้ง6วิญญาณทั้ง6วิญญาณทางกายรู้สึกตัวที่เขาใช้คำว่ารู้สึกตัววิญญาณทางกายตื่นนะก็คือกายคตาสติรู้ไว้ที่กายเยอะๆรู้ไว้ที่กายยังไงแค่นั่งตัวตรงอกผายไหล่พึงแล้วผมบอกเทคนิคนะมือท่านอะวางบนตักให้รู้สึกด้วยรู้สึกตัวแม้กระทั่งวางมือการนั่งอะการนั่งท่าทางการนั่งและนั่งมือรู้สึกชัดแล้วเท้าท่านก็ถ้ารู้สึกชัดด้วยจะดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตัวที่มือกับที่เท้าและที่กายมันจะทำให้ตื่นได้เร็วโอเคไหมมันจะทำให้ตื่นได้เร็วแล้วลองดูนะท่านแค่ท่านยังแค่ท่านเริ่มจับรู้สึกตัวมือ2เท้า2ก้น1รู้สึกให้นั่งเต็มก้นตัวตรงท่านเหมือนมีพลังความรู้สึกตัวตื่นยังไม่ทันทำสมาธิก็ตื่นแล้วมันมี body consciousness กายวิญญาณวิญญาณทางกายมันเหมือนมีแลอยู่รอบตัวท่านอ่ะมันเหมือนแลบางมีไหมถ้าไปสอนฝรั่งเราก็ต้องเรียกว่ามันเหมือนมีเซนมันมีเซนอยู่รอบกายไหมตัวเนี้ยมันเริ่มต่อจิ๊กซอแล้วท่านก็เพิ่มมโนวิญญาณหน่อยใส่ตาให้มันหน่อยตอนนี้มันตาบอดท่านต้องดูเปิดดวงตาเนื้อท่านเนี่ยต้องให้มีการเห็นชัดๆไหนลองเห็นชัดๆถึงสิ่งที่ปรากฏพอเห็นชัดๆปั๊บมโนวิญญาณมันตื่นกายวิญญาณตื่นมโนวิญญาณตื่นกายวิญญาณตื่นจักขุวิญญาณตื่นมโนวิญญาณก็เลยตื่นเลยตอนนี้ท่านเห็นไหมว่าความรู้สึกในการมองการเห็นท่านรู้สึกมันเหมือนใบๆเหมือนใสๆมันเหมือนเนียนๆเวลาหลับตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลับตาเหมือนกับข้างในมันตื่นเนียนๆอ่ะบอกไม่ถูกหลับตาแล้วมันหนืดเนียนๆแบบนั้นอ่ะนะซึ่งอันนี้เนี่ยหัวใจคือเราต้องการตัวเนี่ยตื่นแล้วก็กายวิญญาณตื่นแล้วก็รู้สึกทุกขณะถึงลมหายใจตอนนี้กายวิญญาณตื่นนะท่านลองรู้สึกสิท่านจะรู้สึกได้ทุกขณะถึงลมหายใจแล้วมันเหมือนเห็นทุกรู้สึกเนี่ยเหมือนเห็นลมหายใจด้วยรู้สึกได้อาลองรู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งกับลมหายใจด้วยนะรู้สึกที่กายและรู้สึกตื่นตาตื่นใจและรู้สึกไปกับลมหายใจรู้สึกยังไงรู้ไหมมีอุบายนิดนึงรู้สึกเป็นหนึ่งกับจังหวะการหายใจดูสิแล้วมันจะตื่นตัวรู้มันตื่นดีรู้สึกเป็นหนึ่งกับจังหวะการหายใจได้ไหมคือปกติท่านจะไปเพ่งที่ลมใช่ไหมลูกผู้สุทัศน์วัดกระโจมทองบอกดูลมหายใจก็ถูกอันนั้นคือสมถะแต่ถ้ารู้การหายใจวิปัสสนาเพราะเมื่อรู้การหายใจมันจะมีความรู้สึกตัวเห็นไปพร้อมๆกับการรู้ท่านรู้การหายใจได้ไหมเนี่ยรู้การหายใจรู้แบบเป็นหนึ่งรู้แบบรู้สึกเป็นหนึ่งสิท่านเห็นไหมว่าการหายใจของท่านเนี่ยมันมีจังหวะที่มันพอดีแต่ว่าท่านรีบร้อนพอท่านรีบร้อนแล้วท่านเก่งไงท่านเก่งนะเพราะฉะนั้นลองรู้ให้เป็นหนึ่งกับการหายใจสิใจของท่านเนี่ยมันมีมโนวิญญาณเองนะความรู้ตัวภายในมันจะผ่องใสขึ้นมาวิธีนี้เป็นการฝึกสติความรู้สึกตัวซึ่งผม
อาศัยองค์ความรู้ที่หลวงปู่กสปะท่านจะเน้นที่รู้สึกให้ดีเมื่อก่อนผมชื่อปัญญาวุฒโธสมัยที่บวชครั้งแรกวุฒโธหายใจเข้ารู้สึกให้ดีวุฒโธหายใจออกรู้สึกให้ดีเพราะผมมีแต่จ้องเพ่งแล้วไม่ใช่อย่างเดียวหลวงปู่บอกรู้สึกให้ดีรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกให้ดีลมหายใจเบายังไงปลานี่ยังไงรู้สึกให้ดีรู้สึกให้ดีตอนนี้ผมก็จะถ่ายทอดท่านนะท่านอย่าเพิ่งดูลมนะนะท่านลองหัดรู้สึกให้เป็นก่อนรู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจเรายังไม่สม่ำเสมออึดอัดไหนลองรู้สึกเป็นหนึ่งกับจังหวะการหายใจสิมโนวิญญาณตื่นเลยตัวรู้ท่านจะเรียกตัวรู้เรียกผู้รู้ก็ตามใจท่านแต่ในขันห้าเราเรียกวิญญาณใครจะบัญญัติว่าเป็นผู้รู้ตัวรู้ก็แล้วแต่นะวิญญาณคือรู้อันบริสุทธิ์ตื่นไหมรู้เป็นหนึ่งกับจังหวะเพราะรู้ของท่านไม่ค่อยเป็นจังหวะรู้แบบรีบร้อนอยากจะนั่งสมาธิเร็วๆเนี่ยรู้มันก่อนมันหลังลมหายใจไหนลองรู้และรู้สึกเป็นหนึ่งกับการหายใจโดยไม่ต้องพยายามทำนะแค่รู้และรู้สึกเป็นหนึ่งยิ่งมีลมพัดด้วยเวลารู้และรู้สึกเป็นหนึ่งกับลมหายใจนี่จะรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นตอนนี้เมื่อเรารู้เป็นหนึ่งกับลมหายใจแล้วมันจะมีเห็นลางๆเห็นแบบแรงๆเห็นไหมเห็นแบบแรงๆเห็นไปพร้อมๆกับการรู้พอมีเห็นมีรู้มีเห็นตอนนี้ท่านก็มองไปพร้อมๆกับการรู้การเห็นก็จะชัดขึ้นมองตอนนี้ใช้จิตที่ท่านบอกว่าดูลมหายใจดูพองยุบอ่ะแต่ผมบอกว่าดูให้มันลึกเข้าไปอยู่ข้างในหน่อยผมใช้คำว่ามองไปพร้อมกับการเห็นหายใจเข้าเห็นไหมปกติเราไม่ต้องมองเราก็เห็นอยู่แล้วว่าหายใจเข้าเห็นไหมเพราะเราเห็นด้วยรู้เห็นด้วยรู้สึกแต่ถ้าเรามองด้วยมันจะเห็นชัดมองไปพร้อมกับการเห็นหายใจเข้าแล้วก็มองมีสติมองให้ดีแล้วมีสติมองให้ดีเห็นก็จะชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจให้ดีหนักเบาปานี้ยังไงท่านมีรู้สึกมีเห็นรู้สึกรู้และเห็นรู้สึกจนเหมือนเห็นรู้สึกถึงการหายใจหนักเบาปานี้จนรู้สึกจนเหมือนกับทั้งรู้ทั้งเห็นมันรู้เห็นแบบแหล่ๆเพราะว่ามันรู้เห็นแนบไปกับลมหายใจเลยแต่ไอตัวมองตอนนี้เราก็ตัวสติตัวจิตที่เราเหมือนกับหมอฟันที่ผมบอกอะอยู่ตรงที่หมอฟันนะเวลาทำฟันตอนนี้เราไม่ได้มองหมอฟันแต่มองกายคือมองลมหายใจและความรู้สึกของการหายใจได้ไหมมองทั้งลมมองทั้งความรู้สึกเพราะว่าทุกอย่างมันประกอบด้วยรูปนามท่านก็ต้องมองและเห็นทั้งลมหายใจและความรู้สึกของการหายใจได้ไหมพอท่านมองและเห็นไปถึงความรู้สึกของการหายใจมันจะลึกมากเลยการมองของท่านมันจะหยั่งลึกได้ตอนนี้ท่านจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าผมต้องการให้ท่านหัดรู้สึกแล้วก็เหมือนรู้และเห็นด้วยความรู้สึกเมื่อมีเห็นด้วยความรู้สึกลองซ้อมๆแกล้งหลับตาที่ถ้ารู้สึกแล้วก็รู้สึกจนเหมือนมันรู้สึกและรู้และเห็นด้วยความรู้สึกมีไหมถ้ามีก็แสดงว่าความรู้ตัวเริ่มเกิดแล้วแล้วเราก็มองขนาดไปเลยไอ้มองเนี่ยคือท่านจะได้กระแสจิตที่แน่วแน่ไอ้รู้สึกเนี่ยจะได้กระแสวิญญาณเมื่อก่อนกระแสจิตกระแสวิญญาณมันหน่วงกันแนบชิดติดกันในหนังสือสภาวะสังขารธรรมนะเขียนโดยหลวงปู่กสปะมุนีท่านมีเวลาไปดูในพระอุโบสถมีวางอยู่นะในนั้นก็จะเขียนกระแสจิตกระแสวิญญาณเมื่อก่อนกระแสวิญญาณไม่ตื่นเพราะท่านใช้การเพ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้เราใช้ความรู้สึกตัวรู้สึกสดชื่นโดยการรู้สึกเป็นหนึ่งกับการหายใจได้ไหมเป็นหนึ่งเลยนะเป็นหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปดูนะรู้สึกจนเหมือนให้มันมีเห็นจากความรู้สึกได้ไหมพอเห็นได้ตอนนี้ทั้งดูทั้งมองดูมองได้เลยเพราะไอ้ตรงที่ดูมองนี่คือตัวสติตัวจิตตัวรู้สึกตัวเห็นนี่คือตัววิญญาณตัวความรู้ตัวตอนนี้ท่านทั้งผมจะเรียกว่ามองแล้วกัน
มองลมหายใจที่มองไปพร้อมๆกับรู้สึกถึงลมหายใจเข้ามองไปพร้อมๆกับรู้สึกถึงลมหายใจออกและมองให้ดีรู้สึกให้ดีจะเหมือนเห็นลมหายใจจากความรู้สึกจากความรู้สึกตัวรู้สึกเดินอันเป็นความรู้สึกของมโนวิญญาณข้างในที่มันหลับมาเนิ่นนานตอนนี้เราก็ลองหัดรู้สึกให้เป็นหนึ่งแล้วเวลามองก็มองให้มันเหมือนกับว่าไม่ก่อนไม่หลังมองไปเห็นสุดลมไหมรู้สึกสิว่าลมหายใจเข้ามันมีหยุดนิดนึงตรงที่สุดลมไอ้ตรงที่สุดลมเนี่ยทำให้สมาธิจิตมันแน่วแน่มากขึ้นมันจะมองชัดขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกถึงตรงที่สุดลมไอ้ตรงสุดลมเนี่ยมันจะเหมือนประตูเปิดนะท่านมันเหมือนยอดอกเปิดเลยนะไอ้ตรงที่สุดลมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเจริญอานาปานสติถึงด้วยถึงพร้อมด้วยสติและความรู้สึกตัวอันเป็นภายในนะรู้สึกตัวเพื่อพร้อมภายนอกด้วยการผ่อนคลายและรู้สึกถึงภายในถึงลมหายใจไม่ได้มีแค่ปลายจมูกลมหายใจมันมีภายในด้วยเพราะว่าลมหายใจเวลาหายใจเข้ามันไปแผ่ไปทุกส่วนในร่างกายของเราเราเมื่อก่อนเราใช้ดูลมหายใจเราเลยมองไม่เห็นแต่วันนี้เราใช้รู้สึกถึงลมหายใจก่อนรู้สึกถึงลมหายใจเข้าเห็นทั้งลมหายใจเข้าและเห็นถึงความรู้สึกภายในอันเกิดจากการหายใจเข้าเรียกว่าวันนี้เราใช้หลักเห็นกายเห็นความรู้สึกนะและท่านก็นั่งตัวตรงแล้วดูอีกนิดนึงช่วงแรกนี่มันลมยาวท่านอย่ารีบร้อนไปทำลมสั้นเมื่อจิตมันสงบเนี่ยช่วงลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆสั้นลงนะถ้าใจท่านสงบนะบางคนรีบร้อนพอลมยาวทั้งปั้งปุ้นปาดไปดูลมสั้นเลยมันก็ไม่พื้นฐานมันไม่ดีเพราะนั้นลมสั้นก็จะสั้นเองนะท่านลองหายใจสบายๆรู้สึกเป็นหนึ่งกับลมหายใจเวลาท่านรู้สึกเป็นหนึ่งกับลมหายใจเนี่ยนะท่านจะเห็นได้ว่าลมหายใจมันสั้นลงอ่ะมันเหมือนท่านอิ่มเหมือนทานข้าวอิ่มเหมือนทานข้าวแล้วอิ่มแล้วมันหายแล้วมันกินข้าวได้นิดเดียวอันนี้ใจท่านสงบมันอิ่มอ่ะมันเหมือนหายใจนิดเดียวก็พอแต่คำว่าหายใจสั้นในที่นี้มันลึกมันลึกเพราะนั้นรู้สึกตอนนี้ท่านต้องเพิ่มศรัทธาแล้วพอศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วมีรอยยิ้มด้วยใจท่านจะมีรู้สึกตัวรู้สึกตื่นรู้สึกตื่นรู้สึกตัวในใจแล้วเราลองรู้สึกนะไหนลองดูผมนิดนึงนะตรงที่ท่านได้รู้สึกเนี่ยมันเหมือนเห็นสายลมด้วยความรู้สึกมันเหมือนเห็นสายลมหายใจด้วยความรู้สึกนะและท่านก็รู้สึกจนกระทั่งลมหายใจมันสั้นเองเพราะว่าท่านรู้สึกสงบอิ่มหายใจเขานิดเดียวก็พอนะลมหายใจมันสั้นแล้วตอนนี้มันสั้นอยู่ตรงไหนอะท่านมันก็สั้นอยู่ในโพรงจมูกท่านรู้สึกไหมรู้สึกไหมเรียกแล้วเห็นไหมเห็นด้วยรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกพอรู้สึกได้เห็นด้วยรู้สึกมันเหมือนเห็นลมหายใจเป็นลักษณะเหมือนหมอกเหมือนควันนะหรือปุยนุ่นหรือเก็บน้ำแข็งเราจะเริ่มเห็นเป็นเขาเรียกว่านิมิตลมหายใจไม่ใช่นิมิตอย่างอื่นเป็นนิมิตลมหายใจนะบางคนก็เหมือนกับเป็นละอองนะมันเห็นด้วยรู้สึกนะท่านถ้าลองรู้สึกถึงลมหายใจผ่อนคลายเป็นที่สบายหรือถ้าง่ายๆนะเห็นเหมือนรู้สึกชัดมากเลยเคยดมวาเป๊กไหมไฮเป๊กอ่ะเคยดมวาเป๊กไหมลองทำท่าสุดว่าไฮเป๊กนะมันเหมือนเห็นเป็นท่ออ่ะเห็นความรู้สึกลมหายใจอ่ะที่มันเป็นละอองอ่ะเคยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านลองเหมือนดื่มดำลมหายใจสิรู้สึกเป็นหนึ่งกับลมหายใจสิแบบดื่มดำเลยไม่ต้องใช้ความเป๊กอ่ะดื่มดำเลยเพราะนั้นในความรู้สึกท่านจะเหมือนเห็นนิมิตลมหายใจแล้วตอนนี้พอเริ่มเห็นลางๆตอนนี้ท่านหลับตาแล้วเพราะว่าถ้าท่านลืมตามันจะตาไปมองข้างนอกมันจะเห็นไม่ชัดแต่จะเห็นชัดไม่ชัดนี่ค่อยๆทำไปนะอย่าไปตั้งความคาดหวังอะไร
เราก็เหมือนกับมีเห็นลางๆละเห็นด้วยรู้สึกแล้วเราก็มองทั้งรู้สึกไปมองไปรู้สึกตรงลมหายใจเข้ามองลมหายใจเข้ารู้สึกถึงลมหายใจออกมองลมหายใจออกเราก็รู้สึกไปมองไปรู้สึกไปมองไปนะแต่เราวันนี้จะมีเห็นด้วยวิญญาณคือความรู้ตัวภายในนะอ้าวผมบอกแล้วตัวตรงร่างตัวตรงความรู้ตัววิญญาณทางกายที่สำคัญมากนะมันเหมือนเราเห็นเหมือนกระจกเอาใส่รอบเลยนะอ้าวตอนนี้อย่าจมเข้าไปต้องค่อยๆไปบาลานซ์เพิ่มความรู้สึกตัวทางกายอาจจะขยับกายให้ตัวตรงนิดนึงตอนนี้พอมีความรู้สึกตรงกลางมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกกับกายเนี่ยแล้วมันเห็นอะไรเห็นการหายใจและเห็นอะไรการหายใจก็คือเห็นทั้งคนคนนี้นั่งและเห็นทั้งการหายใจของคนคนนี้ตอนนี้ท่านจะเริ่มเห็นการหายใจละเราก็รู้สึกให้ดีรู้สึกตัวให้ดีทั้งภายในภายนอกทั้งภายนอกภายในพอเรามีความรู้สึกตัวทั้งภายในภายนอกวิญญาณความรู้ตัวภายในกับภายนอกก็จะเสมอกันท่านจะเหมือนเห็นว่าหายใจเข้าไปในวิญญาณท่านวิญญาณนั้นเป็นรู้ว่าแล้วมันหายใจเข้าไปในวิญญาณนะเพราะนั้นเราจะเริ่มเหมือนกับมันมีสภาวะรู้อันบริสุทธิ์อันหนึ่งซึ่งมันไม่เคลื่อนมันโปร่งแสงยิ่งกว่าโปร่งแสงอีกมันใสอะไรอะไรต่างก็เคลื่อนได้มันเหมือนเราหายใจเข้าไปในรู้ของวิญญาณรู้ตรงที่ไม่มีวิญญาณคือรู้ที่มันไม่มีประมาณตอนนี้ท่านยิ้มด้วยดิแล้วก็เพิ่มเมตตาจิตถ้าท่านจะเข้าถึงฌานเนี่ยนะท่านต้องอาศัยพรหมวิหารสี่ต้องให้ใจท่านถึงพร้อมด้วยเมตตาในจิตในใจของท่านพรหมวิหารสี่ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตอนนี้ลองให้มีเมตตาทำจิตใจให้ผ่อนคลายเบิกบานมีเมตตาแล้วท่านก็จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้เราอย่างน้อยก็มีรู้สึกถึงการหายใจเข้าและรู้สึกถึงการหายใจก็คือรู้สึกทั้งตัวคนเนี้ยที่นั่งแล้วมันก็จะเห็นทั้งคนคนเนี้ยที่นั่งและเห็นนั่งแล้วก็มีลมหายใจผ่านเข้านั่งแล้วมีลมหายใจผ่านออกคือมันจะเห็นหมดเลยนะถ้าเห็นหมดนี่แสดงว่าตื่นละนะพอเราเห็นหมดเขาเรียกว่าเห็นกว้างเห็นทั่วท่านก็มีสติให้ดีนะตอนนี้ลมหายใจมันจะเข้าไปเป็นนามนิมิตในความรู้สึกของท่านละแล้วก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีมันเหมือนเห็นลมหายใจอยู่ในธรรมารมณ์ในใจของท่านตอนนี้ใจของท่านเริ่มตื่นรู้เบิกบานละเพราะลมหายใจพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติให้มากเนี่ยกายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบากใจที่เคยลำบากก็จะหมดสิ้นซึ่งความลำบากใจก็เบาอารันตอนนี้ท่านก็เป็นรู้สึกแล้วก็เหมือนเห็นรู้สึกถึงลมหายใจการหายใจร่างจะเห็นทั้งคนคนนี้นั่งหายใจและการหายใจคือเราจะไม่จมเข้าไปเราจะเห็นหมดโดยเบื้องต้นมันจะเห็นองค์รวมเห็นการหายใจนะแล้วถ้าท่านต้องการเพิ่มเจโตท่านก็ใช้วิธีมองในเห็นมองในเห็นการหายใจแล้วก็มองในเห็นมองอะไรก็มองลมหายใจนะแต่ว่าก่อนเรามองอย่างเดียวไม่มีเห็นวันนี้มองแต่ต้องเห็นก่อนนะมองตรงไหนก็มองตรงที่ลมสัมผัสเมื่อก่อนไม่มีเห็นแต่วันนี้มีเห็นละเราก็มองไปเห็นไปมองไปเห็นไปท่านก็จะมีกระแสจิตที่แน่วแน่ตรงที่มองจะได้สมาธิที่แน่วแน่ตรงที่เห็นจะได้ญาณวิปัสสนาญาณญาณรู้ญาณเห็นมองไปพร้อมๆกับการเห็นคือเห็นชัด
ทั้งลมหายใจและอาการและความรู้สึกของการหายใจและมันจะเห็นมาชัดที่ใจใจผู้รู้ที่เบิกบานตื่นรู้เหมือนหลับมานานแบบนี้ตื่นแล้วแล้วเราก็รู้สึกถึงการหายใจเห็นการหายใจรู้สึกถึงไหนเห็นถึงนั่นรู้สึกถึงไหนเห็นถึงนั่นแล้วเราก็มีสติคอยมีสติมองไปพร้อมๆกับการเห็นตอนนี้ท่านจะรู้จักมองจากผู้รู้ข้างในเป็นนะแล้วเราตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ละแล้วก็เพียงแค่เพิ่มศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติของท่านศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างไสวตอนนี้ท่านจะมีใจสว่างไสวอันเกิดจากวิญญาณตื่นนะและในขณะเดียวกันจิตท่านก็แน่วแน่เพราะท่านมองมีการมองในเห็นไอ้เห็นเนี่ยมันทำให้ใจหรือวิญญาณมันตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นรู้เป็นเห็นแล้วเห็นอย่างนี้มันจะเกิดความรู้ความเข้าใจตอนนี้เราก็ศรัทธาละศรัทธาเพราะเราปฏิบัติมาถึงนี้เราจะเริ่มสัมผัสสภาวะธรรมอันละเอียดปานี้อันพ้นไปจากเครื่องเท่าหมองทั้งหลายศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตเราก็ศรัทธานะความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวยและเราก็ศรัทธาจนใจเรามีรอยยิ้มเบิกบานใจไอ้ตรงรอยยิ้มนี่จะช่วยได้เยอะเพราะมันจะทำให้เกิดเมตตาภาวนาเมตตามุทิตากรุณามุทิตาเบคาถ้าท่านมีเมตตากรุณามุทิตาเบคาใจท่านเรียกว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4จิตท่านจะเข้าสู่องค์ฌานได้เองเราโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรเราแค่รู้เป็นหนึ่งกับลมหายใจใจเราจะตั้งมั่นแน่วแน่ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างไสวต่อจากนี้ท่านก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรทำอยู่ตรงเนี้ยนะรู้สึกเป็นหนึ่งการหายใจหรือจังหวะของการหายใจรู้สึกจนเหมือนเห็นแล้วก็มองไปพร้อมๆกับการเห็นมองไปเห็นไปเราจะเริ่มรู้จักคำว่าตื่นรู้ภายในและเราก็ศรัทธาให้ดีมีศรัทธาให้ดีตอนนี้เราก็หาสํารวมจิตรวมใจอยู่ภายในเรียกว่าสมาธิสํารวมเราก็จะรู้ว่าบัดนี้เราตั้งอยู่ในสมาธิแล้วและจิตเบิกบานผ่องใสศรัทธาจนจิตอิ่มเอมใจเราจะสมาธิเราอย่ารีบร้อนออกนะท่านให้ทบทวนสิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสรู้สึกวันนี้จนเราเป็นหนึ่งเข้าใจทั่วถึงเลยเรามีความรู้สึกผ่องใสภายในอย่างไรทบทวนให้ดีมีความเข้าใจอย่างไรมีความรู้ตัวรู้ตื่นอย่างไรและใจเราตั้งมั่นอย่างไร
และเมื่อศรัทธาใจจึงตั้งมั่นไหมพอมันสงบมันเหมือนมีการแลอยู่ข้างในใจเวลามันรวมอยู่ข้างในมันเหมือนมีการแลอยู่ข้างในทบทวนไปเขาจะซึมซับดื่มด่ำเข้าไปในสมาธิลึกยิ่งขึ้นไปใจเราจะผ่องใสเหมือนใจเห็นใจอันบริสุทธิ์ภายในยิ่งขึ้นไปศรัทธาตอนนี้เราก็มีศรัทธาอยู่ในใจให้เต็มเปี่ยมเลยเดียวเต็มที่เลยศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติของเราวันนี้เพื่อมรรคผลนิพพานให้เป็นแก่นสารในชาตินี้ศรัทธาเราจะสามารถอยู่กับสภาวะธรรมด้วยความเข้าใจแม้จะเคลื่อนไหวลืมตาเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะหายไปไหนถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยสภาวะธรรมเขาก็จะอยู่กับเราด้วยความเข้าใจเราก็ก่อนออกจากสมาธิเราก็แผ่เมตตานิดหนึ่งด้วยหงายฝ่ามือวางบนหัวเขาทำสองเรื่องในใจการแผ่ฝ่าการยกการหงายฝ่ามือเปรียบเสมือนการให้และเราก็ให้หมดหัวใจเลยเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอให้ทุกคนณที่นี้ณสถานที่อย่างนี้และในอำเภอในจังหวัดระยองนี้เมื่อมี
ได้รับกระแสใจของเราก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอแผ่ความเย็นกายเย็นใจเราไม่มีประมาณให้กับชาวไทยทุกคนเลยให้มีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแต่ความเย็นกายเย็นใจไม่มีประมาณไปทั่วทั้งโลกนี่เลยทุกประเทศที่ยังลำบากอยู่เมื่อได้รับกระแสใจของเราก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปเราก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจไม่มีประมาณนะไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนะถึงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์นะแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายเมื่อได้รับกระแสใจของเราหากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ยิ้มนิดหนึ่งพอยิ้มสิ่งที่อธิษฐานใจก็จะแผ่ออกไปเต็มบริบูรณ์เลยจากนั้นเราก็น้อมโดยยิ้มไปที่ตัวเราเองยิ้มให้แก่กายแก่ใจเราเองบุญกุศลที่เราแผ่ให้คนอื่นเราก็จะนำมาจะมีผลแก่ตัวเองยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับเราจะรู้สึกจิตใจอาหารล่าเริงมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็ยิ้มให้แก่ตัวเองบุญกุศลนี้ก็จะมีแก่ตัวเองให้มีสุขภาพพลังมัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีความเจริญในร่มพระกาสาวภาพตามเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดระบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทอญเดี๋ยวเราก็พักนะ6โมงเย็นก็มาฉันน้ำปานะนะโอเคจ้ะสาธุใครที่สนใจก็อันนี้